สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่23 กุมภาพันธ์ 2565นะครับโอ้โหวันนี้ก็เสียวไส้นะนึกว่าจะหลุดนะครับนึกว่าจะหลุดแต่ว่าสามารถวกกลับขึ้นมายืนเหนือ1,680ได้นะครับตอนแรกผมนึกว่าจะนี่เลยลงมาจอดที่1,667ละแต่วกกลับมาได้ถือว่าโกงความตายพอสมควรนะสำหรับตัวเซตนะครับโอ้โหตอนเช้านี่ปิดลบแบบยับอ่ะนะครับตอนบ่ายนี่เหมือนคนละม้วนเลยนะคนละม้วนเลยคนที่แบบแพนิคขายตอนเช้านี่ก็สู้ๆแล้วกันโอ้ใจร้ายนะหลอกว่าจะลงแรงนะวกกลับขึ้นมาเฉยเลยนะนะครับอ่ะเรามาดูหุ้นรายตัวกันดีกว่าเรามาดูหุ้นรายตัวกันดีกว่านะครับสำหรับตัวแรก PTT EP นะครับมีแนวรับอยู่ที่126.50 บาทแนวต้านอยู่ที่135 บาทนะบวกมา 1.97% แต่ HA ยังไม่เปลี่ยนสีนะครับนั่นหมายความว่ายังไม่มีการกลับตัวนะยังไม่มีการกลับตัวนะเพราะนั้นคนที่รอซื้อรออยู่ที่126.50 บาท122 บาทนะครับรอดูบริเวณตรงนี้นะถัดไป BCH นะครับขึ้นมาแรงเลย 4.26% วันนี้นะครับแต่ว่าถ้าดูที่แคนเดิลแล้วเนี่ยเขายังไม่สามารถยืนได้แบบเต็มตัวนะยังไม่สามารถยืนเหนือได้แบบเต็มตัวนะครับเพราะฉะนั้นรออีกแท่งหนึ่งก่อนรออีกแท่งหนึ่งก่อนนะครับถ้าพรุ่งนี้นะทำราคาอยู่ที่20 บาทเป็นสัญญาณที่ดีนะ20 บาทเป็นสัญญาณที่ดีนะครับตอนนี้คนที่มีของวาง stop loss ไว้ที่19.20 บาทนะครับแนวต้านถัดไปก็21.10 บาทนะถัดไป IVL โอ้เมื่อวานนี่ลูดลงมาเลยนะวันนี้กลับขึ้นมาเขียวนะบวก 2.72% แต่ไฮเกนชียังไม่เปลี่ยนสีนั่นหมายความว่าเราก็ยังไม่มองว่ายังแบบยังไม่กลับตัวนะครับยังไม่กลับตัวเพราะฉะนั้นเฝ้าระวังตรงนี้แหละเฝ้าระวังตรงนี้แหละคือ45.50เนี่ยรับอยู่ไหมนะถ้ารับอยู่มีสองเขียวก็เป็นการจบการย่อนะครับเป็นการจบการย่อนะสำหรับ IVL นะครับแต่ว่ามันเพิ่งเริ่มแดงเองนะขอให้รับอยู่แล้วกันนะครับถ้ารับอยู่ก็จะมองว่าเป็นไซด์เวย์แบบนี้นะในกรอบ45.50 บาทถึง52 บาทแล้วนะเพราะฉะนั้นจับตาดูนะ45.50 บาทห้ามหลุดนะครับตัวถัดไป CHG นะครับ CHG ยืนไหมยังไม่ยืนเหนือนะเนี่ยปิดอยู่ใต้ EMA 75นะครับก็รอนะรอถ้าจะมีสัญญาณเข้าลงทุนได้เนี่ยต้อง3.56 บาทนะ3.56 บาทถึงจะมีสัญญาณการเข้าเทรดได้นะครับแต่คนที่เข้าไปแล้วเนี่ยก็วาง stop loss ที่3.32 บาทแนวต้านอยู่ที่3.78 บาทนะครับถัดไปติดล้อเป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ34.25 บาทถึง38.25 บาทนะครับตอนนี้ลงมาเยอะแล้วนะก็กำลังฟอร์มตัวนะกำลังฟอร์มตัวนะครับเนี่ยฟอร์มตัวไซด์เวย์ฟอร์มตัวอยู่ว่าเอาเลยเก็บสะสมเพื่อจะขึ้นต่อถ้าขึ้นต่อเนี่ยเราต้องสังเกตว่ามันต้องเบรก38.25 บาทนะ38.25 บาทต้องเบรกนะสะสมเพื่อจะขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าหลุด33.25 บาทก็อย่าเพิ่งไปดูเขาให้เขาลงไปให้สุดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นลุ้นนะครับสำหรับคนที่รอเก็บติดล้อนะให้สามารถยืนเหนือ38.25 บาทให้ได้นะครับถึงจะดีนะถึงจะดีนะ
แต่ว่าถ้าหลุด33.25 บาทเลิกคุย เลิกคุยไปก่อนปล่อยเข้าไปก่อนนะครับถัดไป KBank KBank สองแดงแล้วนะสองแดงแล้วนะครับมีคนเม้นว่าจะเก็บไว้ขาย1 ปี2 ปีหน้านะครับก็ได้นะถ้าคุณมีทุนต่ำที่แบบ100-110 บาทอะไรเงี้ยนะครับก็เก็บไว้ได้แหละเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเทรดระยะสั้นนะครับระยะสั้นเนี่ยมีสัญญาณการขายมาแล้วจากกลุ่มอื่นนะไม่ใช่ไม่รู้ว่าใครแหละแต่ว่ามีสัญญาณการขายนะสองแดงมาแบบนี้นะครับก็ไม่ค่อยดีนะเห็นไหมถ้าแดงแดงมาเห็นไหมครับอันนี้กราฟมันบอกนะเนี่ยเห็นไหมแดงแดงมามันจะมีการย่อเนี่ยนะครับแนวรับอยู่ที่155นะ139สำหรับตัว KBank นะครับยังไม่ต้องรีบเข้าไปซื้อนะรอดูแถว155 139ตัวถัดไป CWT ตัวนี้โหดมากนะครับดูดิเนี่ยเป็นโอ้โหขึ้นไปแตะแนวเนี่ยครับมันมีแนวต้านอยู่ที่4.9ครับ4.9ในไทม์เฟรมเนี่ยครับเท่านี้เห็นไหมเมื่อปี2017อะถ้าเราดูแบบกราฟแค่สั้นๆเนี่ยโอ้ไม่เห็นนะไม่เห็นมองนู่นเลยนะมองไกลเลยอะนะครับเห็นไหมแต่ว่าถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่านี่ไงมันมีแนวต้านตรงนี้นะครับพอไปแตะปุ๊บโผล่ขึ้นไปนิดเดียวตบร่วงเลยอะร่วงแบบลุกช้าจ่ายรอบวงอะไอตัวเนี้ยนะครับโอ้โหนะลูกช้าจ่ายรอบวงเลยนะโหดจริงนะครับโหดจริงตอนนี้คนที่ยังไม่ได้ลุกนะคนที่ยังไม่ได้ลุกนะก็3.98 บาทนะครับ3.98 บาทถ้าหลุดเนี่ยไม่ดีเลยนะถ้าหลุดคือไม่ดีเลยนะครับคุณอาจจะติดยาวเลยนะนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาลงมาซื้อตึ๊ดลงมาตั้งหลายเดือนน่ะเนี่ยตั้งแต่มิถุนาปื้ดมาขึ้น2-3 วันน่ะคืนหมดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้คนดอยอยู่ตรงเนี้ยโอ้คนไปไล่นะครับคนไปไล่นะเห็นไหมคนไปไล่ตรงนี้ใช่ไหมปล่อยไปดอยตรงเนี้ยครับคือถ้าแบบเราตีเนี่ยเห็นไหมถ้าเราดูระยะสั้นนี่คนบอกเฮ้ยตัวนี้เบรกแล้วนะครับเบรกแล้ว4.54 บาทใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ดูแบบระยะยาวไงมันมีต้านอยู่ตรงเนี้ยไปตรงนี้ยิ่งไล่เข้าไปอ้าวปรากฏว่าวกกลับลงมานิดไม่ได้ลุกกับเขานะไม่ได้ลุกกับเขาก็สู้ๆแล้วกันนะครับเหลือแนวปราการด่านสุดท้ายคือ3.98 บาทถ้าหลุดต้องขายออกก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวติดยาวนะสำหรับ CWT นะโหจริงๆนะครับถัดไปกราฟนะกราฟก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ว่ามี2แดงมานะครับเป็นไซด์เวย์อัพอยู่ในกรอบ48.25 บาทถึง52.75 บาทคนที่รอเขาก็รอที่48.25 บาทนะหรือ45.50 บาทนะครับรอเขาตรงนี้แหละนะไม่ต้องรีบเก็บนะครับถัดไปแอดวานเหมือนกันไซด์เวย์อัพอยู่ในกรอบ218 บาทถึง242มี2แดงนะมี2แดงนะครับก็มีการขายของคนกลุ่มไหนก็ไม่รู้แหละจากกราฟที่บอกมานะเพราะฉะนั้นเราถ้าไม่มีของรอแถว218 204บาทนะครับไม่ต้องรีบนะตัวสุดท้าย B นะมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าถ้าจะถือกันยาวๆเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะออกหุ้นกู้ด้วยป่ะนะครับสำหรับตัว B นะตอนนี้หลุดไปเรียบร้อยแล้วหลุดราคาหุ้นกู้ไปแล้วด้วยหุ้นกู้ออกเท่าไหร่นะ7-8 ตังค์มั้ง78 ตังค์ตอนนี้หลุดไปแล้วมั้งนะครับหรือ73 ตังค์ผมจำไม่ได้นะจำไม่มั่นใจนะครับก็รอซื้อเอาดีกว่านะไม่ต้องเอาหุ้นกู้ก็ได้เพราะว่ายังไงคือถ้าสมมติว่าคนที่เป็นเจ้าของเขาฉลาดอยู่แล้วครับเขาก็กดราคาลงไปให้มันเท่ากับให้เท่ากับราคาที่เขาออกหุ้นกู้ครับเขาไม่ให้แบบคุณเปล่าๆอยู่แล้วอ่ะเนาะนะครับเผื่ออาจจะกดมาที่
61สตางค์เลยก็เป็นได้นะครับสำหรับตัว B นะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวนะครับ SA ยังเป็นสีแดงอยู่แล้วก็อยู่ใต้ EMA 75ด้วยนะครับเพราะนั้น B เนี่ยมารอแถว61สตางค์หรือ56สตางค์นะครับรอแถวนี้ดีกว่านะโอเคก็ครบถ้วนนะครับทั้ง10ตัวนะที่คัดมานะแจ่มๆนะครับฝากดูเซตด้วยแล้วกันฝากดูเซตด้วยห้ามหลุด 1,680 นะโอเคถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแจ็คมันนี่เบเตอร์สวัสดีครับ